บรรดา4นัดอาจจะดูหนักที่2นัดหลังมากกว่าหรือว่าเทโลอ่ะก็เป็นทีมเป็น1ทีมที่บุรีรัมย์เคี้ยวยากนะพี่ผมให้12เฮ้ย12เลยเหรอคิดว่ามันอาจจะกลายเป็นการขันทุกอย่างให้ดูเหมือนวิธีที่ BG ทำในปีที่แล้วสวัสดีครับทุกคนครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast ครับวันนี้มากันเช่นเคยนะครับหลังจากนี้เรามีการปรับเวลาใช่ไหมปอมใช่เราจะไปลงจากวันพุธเราเปลี่ยนไปลงวันศุกร์แทนครับก็แจ้งมาเพื่อทราบเพราะว่าเราก็เตรียมตัวผังใหม่นะในการลงคอนเทนต์ของเราในช่วงก่อนที่จะเปิดซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตาม Thunder Podcast ด้วยนะเป็นพอดแคสต์ที่เดี๋ยวเราคงมาพูดคุยถึงเรื่องราวของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะฮะแน่นอนสัปดาห์นี้อย่างที่ชื่อคลิปบอกเราจะว่ากันถึงเรื่องราวของ4นัดแรกเราจะมาส่อง4นัดแรกกันหน่อยนะครับของบุรีรัมย์เริ่มไล่เรียงกันหน่อยว่า4นัดแรกของบุรีรัมย์เป็นอย่างไรบ้างครับผมก็โปรแกรมตอนนี้มันคลอดออกมาแล้ว4นัดที่เรารู้วันแน่ๆแล้วว่าจะแข่งวันไหนแล้วก็แข่งที่ไหนซึ่งการจัดโปรแกรมของไทยลีกเนี่ยต้องพาความหวังว่าเขาจัดตามพื้นที่เนาะแบบว่าบางจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงก็ไม่สามารถจัดได้ซึ่งที่บุรีรัมย์เองเนี่ยก็เหมือนรับเป็นเจ้าภาพไปส่วนหนึ่งจะมี2สนามที่ใช้งานก็คือสนามช้างอารีนาแล้วก็สนามเขากระโดงที่เป็นสนามเก่าของบุรีรัมย์เมื่อ10ปีก่อนก็คือสรุปง่ายๆก็คือ4นัดแรกเนี่ยมีถึง3ทีมที่ใช้ถูกไหมรวมบุรีรัมย์ด้วยใช่ครับมีการท่าเรือซึ่งเดี๋ยวใช้ช้างอารีนาด้วยเขาก็โดสรุปเป็นทีมไหนเขาก็โดงประจวบพีทีประจวบเดี๋ยวมาใช้ใช่ไหมก็อย่างที่ทราบกันว่าก็ต้องจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวเพราะว่ามันมีหลายทีมที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มนะครับในสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องแดงเข้มแดงเข้มปั๊กเลยนะครับทีนี้เราดูสี่นัดแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเห็นกันว่าข้อดีข้อแรกคือการได้เตะ4นัดในบ้านล้วนๆสรุปมันเป็นเรื่องดีไหมในมุมปอมก็ถามว่าดีไหมก็ดีตรงที่ความเคยชินมากกว่าหนึ่งดีเรื่องความเคยชินคือเตะที่บ้านบุรีรัมย์ก็ซ้อมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วประจำแล้วก็คุ้นเคยกับสนามดีแต่มันจะไม่มีเสียงแฟนบอลนะสิจริงๆมันมีเคสตัวอย่างของฤดูกาลหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมานะปอมการเล่นในบ้านก่อนจำได้ไหมว่ามีโคราชปีที่แล้วเล่นนอกบ้านก่อนแล้วค่อยมาเล่นในบ้านอันนั้นโคราชสุดท้ายออกสตาร์ทด้วยการที่ไม่ดีเลยแล้วกลับมาเล่นในบ้านติดกัน 5-6 นัด 7 นัด 8 นัดเนี่ยกลับกลายเป็นประกอบโกยแต้มได้ในช่วงนั้นในมุมปอมมองว่าการออกสตาร์ทด้วยการเล่นในบ้าน4นัดรวดเนี่ยดีหรือไม่ดีถามว่าดีไหมมันก็ดีอ่ะพี่หนึ่งคือนักเตะก็ไม่ต้องล้าเดินทางด้วยแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีครับพี่มองเป็น2มุมว่ะคือพี่มองว่าถ้าเกิดว่าความรู้สึกแรกอาจจะมองว่าได้เปรียบนะคือเล่นในบ้านเลยแต่สุดท้ายมันก็เดี๋ยวมันก็คงมีช่วงเฉลี่ยที่เดี๋ยวเราต้องไปเล่นเกมเยือนพี่ว่าตัวแปรของมันคือเรื่องของความสมบูรณ์มากกว่าคือถ้าสมมุติว่าทีมสมบูรณ์ในช่วงออกสตาร์ทพี่ว่าได้เปรียบแต่ถ้ากลับกันช่วงออกสตาร์ททีมยังไม่สมบูรณ์แล้วกลับกลายเป็นว่า4นัดแรกมันเก็บได้ไม่เยอะพี่ว่ามันจะกลายเป็นเสียเปรียบเว้ยอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกนะเปิดฤดูกาลแล้วทีมมันยังไม่ลงตัวใช่ไหมแล้วพอเล่นในบ้านแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดมันเรื่องกลุ่มความได้เปรียบไม่ได้มันก็เสียสมดุลไปเลยพี่มองอย่างนั้นเรายกตัวอย่างให้เห็นภาพคือมันช้อปปี้อะไรมาตอนนี้ทันทียกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยคือดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษดิครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เห็นป่ะคือออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยการที่เขายังไม่ได้พร้อมแบบ 100% น่ะพี่กำลังคิดว่าถ้าบุรีรัมย์ออกสตาร์ทในแบบที่ซิตี้เป็นสมมุติว่าออกสตาร์ทด้วยการที่ทีมยังไม่พร้อมความฟิตยังไม่ถึงแล้วกลับกลายเป็นเก็บแต้มไม่ได้พี่ว่าจะมองเป็นเสียเปรียบแต่ถ้า มองกับการคือถ้าสมมติทีมพร้อมแล้วสามารถเก็บ12คะแนนได้เนี่ยพี่มองว่าแม่งเป็นเรื่องที่ได้เปรียบเลยครับก็เอาจริงถ้าเกิดเท่าที่ดูผ่านมาบุรีรัมย์เป็นทีมที่ออกสตาร์ทก็ไม่ได้ดีมากพี่มันก็กลางๆบางฤดูกาลก็สตาร์ทไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายค่อยไปเร่งช่วงท้ายมากกว่ามันเหมือนบุรีรัมย์จะชอบไปเด่นช่วงท้ายนะใช่ชอบไปเด่นช่วงท้ายช่วงต้นๆมันจะแบบเงียบๆค่อยๆแบบบูสต์ขึ้นครับซึ่งกาม่าตลอดการคุมทีมบุรีรัมย์ก็เป็นนี้ซะส่วนใหญ่นึกออกทีนี้ไปดูทั้ง4นัดหน่อยนะครับว่าต้องย้ำก่อนว่าทั้ง4นัดยังเป็นการแข่งขันแบบปิดนะครับก็คงหลายๆคนก็ยังคงตั้งคำถามว่าเอ้าพี่ครับเราก็ดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาก็ดูกันเต็มสนามมันจะเป็นไปได้เหรอครับพี่หรือบางคนบอกว่าดูลีกอื่นลีกสเปนคนก็เต็มสนามนะครับพี่เราอยู่ในโลกคู่ขนานครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเราอยู่ในมัลติเวิร์สครับเราอยู่ใน What If ใครดู Marvel แล้วบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราก็คงทำได้เพียงแค่การทำตามกฎกติกาของบ้านเมืองกันต่อไปนะครับทีนี้4นัดนี้เป็นการเตะปิดทั้ง4นัดผ่านช้างอารีนาก็สามารถดูทั้งทางฟรีทีวีนะครับแล้วก็ทาง AS Play ด้วยนะครับไล่ไปที่นัดแรกครับปอมวันที่เท่าไหร่เจออะไรนัดแรกแข่งวันเสาร์ครับที่4กันยาเจอสุพรรณนัดที่2 11กันยาเจอเทโล18กันยาเจอเชียงใหม่และ26กันยาเจอแบงคอกทั้งหมด4นัดเล่นในช้างอารีนาหมดจริงๆมันถือว่าพี่ว่าความโชคดีคือใน4นัด2นัดแรกพี่ว่าไม่หนักมากกลายเป็นมันอาจในบรรดา4นัดอาจจะดูหนักที่2นัดหลังมากกว่าไหมก็มีส่วนแต่ว่าอย่าลืมว่าเทโลอ่ะก็เป็นทีมเป็น1ทีมที่บุรีรัมย์เคี้ยวยากนะพี่สุพรรณก็เหนียวใช้ได้เวลาเจอบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็น4นัดที่อาจจะหนืดแต่คำว่าหนืดดีกว่าเพราะว่าถ้าดูจากสถิติการที่บุรีรัมย์เองเจอเทโลในแต่ละครั้งเนี่ยปีที่แล้วก็แพ้นะจำไม่ได้ในบ้านเขาว่าแพ้นัดเปิดฤดูกาลเลยไงผมไปดูอยู่นั่นแหละนะครับก็แต่ถามว่าก็ยังต้องเชื่อว่าการเจอสุพรรณการเจอเทโรก็คงดูอาจจะง่ายกว่าการเจอเชียงใหม่แล้วก็เจอแบงคอกไหมเพราะถ้าเอาจริงๆวัดตัวผู้เล่นเนี่ยเชียงใหม่ดูดีกว่าเทโรด้วยนะเชียงใหม่ตัวผู้เล่นดูดีกว่าสุพรรณด้วยนะแม้กระทั่งโค้ชเองนะก็ใครนะโค้ชเชียงใหม่รู้สึกเป็นโค้ชอ่านไหมใช่ๆแล้วประเด็นก็คือการเจอเชียงใหม่เราก็จะได้เจอกับกรกฎวิริยะอุดมศิรินะโอ้เห็นรูปล่าสุดยังไปย้อมผมนะอยู่บุรีรัมย์ไม่เคยย้อมเลยนะทำไมไม่ย้อมอ่ะเป็นไว้ไม่รู้ในมุมปอม4นัดลองฟันมาหน่อยว่ากี่แต้มสี่นัดผมให้12เฮ้ย12เลยเหรอโอ้โหห้าวจัดเป็น12แต่จะอาจจะเป็น12ที่เหนื่อยอ่ะผมมองนี้อาจจะเป็น12แต้มที่เหนื่อยอาจจะไปเหนื่อยนัดเจอเทโลกับเจอเชียงใหม่น่าจะเป็น2เพราะว่าเชียงใหม่กับบุรีรัมย์เชียงใหม่ก็เป็นอีก1ทีมที่บุรีรัมย์เอาชนะค่อนข้างยากนะเคยเจอไหมเราเคยเจอเชียงใหม่อยู่เคยเจอพี่เป็นโตโยต้าลีกครับก็ต่อเวลากว่าจะชนะได้ก็นาทีสุดท้ายเลยอ่ะบาราติกไงบาราติกนัดเปิดตัวแล้วหลังจากนั้นนะอ๋อหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับแต่ปอมยังมองว่า12แต้มแต่ผ่านยากอาจจะมีหลุดเสมอถ้าได้เวิร์สเคสผมอาจว่าเท่าไหร่อ่ะ10แต้มป่ะถึง10เอางี้ดีกว่าครับในมุมพี่มองพี่แอบมองว่าจริงๆถ้าขั้นต่ำ9แต้มพี่ว่าก็แฮปปี้นะกับการออกสตาร์ทนะคือการออกสตาร์ทของบุรีรัมย์เราพี่ว่าเราชัดเจนอยู่แล้วว่า แต่แต่ละปีมันจะมีความแบบเครื่องร้อนช้าอยู่เสมอใช่มันอาจจะดูแตกต่างกับทีมใหญ่ทีมอื่นที่ออกสตาร์ส่วนใหญ่จะแบบว่าเปรี้ยงเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บุรีรัมย์จะแบบนานทีบุรีรัมย์จะออกสตาร์แบบชนะรวดอะไรนะนานๆทีจะออกสตาร์ชนะรวดนะบุรีรัมย์ใช่พี่ก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจในเนเจอร์ของทีมด้วยคือเหมือนจับหลักแบบจับหลักแล้วก็หาโพซิชันการเล่นของตัวเองที่แบบกำลังจะให้มันลงตัวก็เขาเรียกว่าค่อยๆจับทางแล้วพอเจอจุดติดก็ไปยาวก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้มีจุดไหนในมุมปอมที่อยากจะให้แฟนๆบุรีรัมย์ที่ติดตาม Thunder Podcast ติดตามเขาเรียกว่าเฝ้ามองทีมไหมใน4นัดแรกของฤดูกาลอะในมุมไหนที่รู้สึกว่าเป็นจุดสนใจไหมน่าจะเป็นเรื่องนักเตะใหม่เพราะว่าปีซีซั่นเราก็ไม่ได้เห็นฟอร์มเลยเขาอุ่นเรื่องแบบปิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงซึ่งเท่าที่เราได้ยินมาเขาบอกว่าผลการแข่งขันก็ค่อนข้างจะกามาก็น่าจะพอใจนะแต่ว่าเสียประตูยากขึ้นเขาบอกมาอย่างนี้ว่าเสียประตูยากขึ้นแล้วก็เกมลุกก็โอเคระดับหนึ่งอาจเกมรับอะผมว่าไม่น่าห่วงมากครับเราอาจจะต้องไปวัดที่เกมลุกกันมากกว่าว่าจะจูนกันติดหรือเปล่าซึ่งปัญหาเกมลุกเราก็รู้ๆกันอยู่มันก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่หายขาดสักทีเนาะใช่ซึ่ง4นัดเนี้ยถ้าเกิดเกมลุกยังสปาร์คไม่ติดก็อาจจะเหมือนที่โฮสไกว่าไว้ก็ได้อีกแล้วเหรอ11วันอีกแล้วเหรอทำไมผมไม่ถึงขนาดลอกผมว่าเขาคงจะให้โอกาสแหละเพราะว่าช่วงนี้ใช้ตังค์เยอะไม่ได้หรอกว่าเศรษฐกิจคือในมุมพี่กำลังไล่เรียงอยู่อะถามว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วง4นัดแรกนี้นะหนึ่งเลยคือมิติของแดนกลางที่พี่รู้สึกว่าการมาแค่หนึ่งของพีระดลมันจะทำให้แดนกลางเรารีเฟรชในรอบหลายปีเหมือนพวกทีมใหญ่ได้คีย์เขาเรียกว่าจิ๊กซอว์ที่สำคัญนั้นมันคงให้ฟิลเหมือนลิเวอร์พูลที่ได้ฟันไดอ่ะมันคงฟิลประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นคือคนเดียวแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงมิติบางอย่างของตรงกลางของบุรีรัมย์ได้พี่ว่าน่าจะเป็นจุดที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดส่วนในแดนอื่นอย่างพวกกองหลังพี่ว่าถ้าดีเกากลับมาแล้วสร้างความประทับใจแรกได้ดีครับพี่เชื่อว่าจะกลายเป็นปีที่กองหลังจะแน่นมากตอนนี้ดีเกาไปเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เชื่อกันฝนแต่ไม่ได้ออกไปไหนนะแต่เวิร์คฟอร์มโฮมไม่ได้ออกฝนแต่ช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วก็ในแดนที่เป็นตัวรุกพี่ว่ามันอาจจะกลายเป็นการขันทุกอย่างให้ดูเหมือนวิธีที่ BG ทำในปีที่แล้วเก็ตไหมคือขันให้เกมรับกับแดนกลางมันดูแน่นมากๆและทีเนี้ยเกมรุกมันจะไม่กดดันแล้วอย่างปีที่ผ่านมาของบุรีรัมย์มันจะเป็นการที่ไปฝากความหวังไว้ที่เกมรุกจนเกินไปทีนี้พี่ว่ามันจะกลายเป็นปีที่ให้หลังมันแน่นให้กลางมันมีมิติใหม่ข้างหน้ามันจะเริ่มมีอิสระแล้วไม่กดดันแล้วมันจะค่อยมีผลงานที่ดีตามมาครับจริงเกมรับกับบุรีรัมย์ผมไม่ค่อยห่วงเกมรับมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมรับบุรีรัมย์มันก็ดีมาแบบดีอยู่ในระดับที่เราน่าพอใจมาตั้งนานคือมันเขาก็มีมาตรฐานของเขาในเกมรับอ่ะใช่เป็นเกมรับที่คือผมบ่นน้อยมากนะเราก็ค่อนข้างบ่นเกมรับน้อยนะถามว่าถ้ามันมีสิ่งที่เราพูดถึงคืออาการบาดเจ็บความผิดพลาดในเรื่องของตัวผู้เล่นส่วนบุคคลมันจะไม่ค่อยมียุ่ยแบบเละเทะอ่ะใช่คือแบบผิดพลาดแบบเราผิดพลาดแบบพอเข้าใจได้อ่ะประมาณนั้นมันก็ขาดอยู่ตรงแดนกลางกับเกมลุกนั่นแหละทีนี้มีเรื่องของโฮโซไกแถมไปซะหน่อยไหมเพราะว่าเป็นประเด็นก่อนหน้านี้แล้วก็ทั้งทูดูบอลไทยเองแล้วก็หลายๆที่ก็คงได้ตีข่าวไปแล้วนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของฮาจิเมะโฮโซไกในคอนเทนต์ที่เป็น J League เอเชียเพลเยอร์สก็คือเหล่าแข้ง J League ที่ออกไปเล่นในเอเชียที่ไม่ใช่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นนะครับเขาก็เอา3นักเตะที่ไปเล่นในจะเป็นออสเตรเลียมั้ย ออสเตรเลียมาเลใช่แล้วก็ฮาจิเมะโฮโซไกที่มาเล่นในไทย2ปีมันเป็นช่วงเวลาใน EP ที่2สั้นๆนะครับที่เขาพูดถึงความแปลกในแต่ละภูมิภาคนะครับฮาจิเมะโฮโซไกก็เล่าถึงเรื่องนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ฤดูกาลหนึ่งแล้วก็เป็นปีที่เขาแปลกใจนะครับในความที่นักเตะนะครับในทีมที่เป็นต่างชาติเนี่ยคือเขาเกิดมาก่อนแล้วว่านักเตะต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างได้รับความสำคัญมากนะครับคือประเทศไทยลีกเองเนี่ยให้ความสำคัญกับนักเตะต่างชาติมากๆทีมนึงที่เขาเคยไปเล่นอย่างบุรีรัมย์เนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายนักเตะในปีเดียวเนี่ยถึง7คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เขาดูน่าจะตกใจที่สุดคือการเซ็น1คนมาภายในระยะเวลา11วันแล้วก็ถูกยกเลิกสัญญาทั้งที่มีการชูเสื้อจัดแถลงข่าวใส่ยูนิฟอร์มซ้อมทั้งที่นักเตะคนนี้เป็นนักเตะลีกรีที่เล่นยุโรปเล่นในลีกตุรกีนะครับแล้วก็สุดท้ายนักเตะคนนี้ได้รับเงินกว่า60ล้านเยนแล้วก็กลับบ้านไปก็เป็นหนึ่งในเหมือนประสบการณ์ที่แปลกของโฮโซไกแหละไม่เคยเจอทีนี้ในมุมปอมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างเขาบอกว่าอะไรนะที่แบบว่าเราเลิกสัญญาเพราะว่าปรับตัวกับทีมไม่ได้ใช่ไหมเรามองว่ามันเป็นเนเจอร์ของทีมเลยป่ะพี่ว่าแบบเป็นทีมโดยรวมเป็นทีมที่เขาเรียกอะไรกล้าได้กล้าเสียไหมแต่มันก็ตลกร้ายนิดนึงนะคือถามว่าเราก็ไม่เคยเห็นวิธีการทำงานแบบนี้ที่ไหนคือพี่ว่าไอ้เรื่องแบบนี้เราคุยกันมาสักพักแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้ปี2ปีที่ผ่านมามันเริ่มไม่ใช่แบบนั้นละไอปีนั้นมันตลกร้ายจริงๆในการที่ปีนึงมันเปลี่ยน7คนเนี่ยพี่ว่าสโมสรในโลกก็ไม่มีใครทำหรอกเลขแรกกับเลข2มันเตะต่างชาติคนละชุดเลยไม่นับตูเนสใช่พี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นตลกร้ายในวงการฟุตบอลเหมือนกันแหละว่าแบบเฮ้ยคุณอาจจะมองในแง่ดีคุณอาจจะมองว่าทีมนี้มันเป็นทีมที่กล้าได้กล้าเสียไม่ดีเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในมุมของคนฟุตบอลหรือคนที่เป็นแฟนฟุตบอลทั่วไปเนี่ยคงมองว่าเอ้าแล้วตอนเลือกไม่ได้เลือกดีๆหรอหรือนึกออกไหมสเกลยังไงทำไมมันถึงเป็นแบบนี้หรือบางคนอาจจะมองว่าวัฒนธรรมทีมมาทำให้แข้งต่างชาติไม่สามารถปรับตัวเข้าได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ย11วันผมว่ามันก็ยังสั้นไปพี่ว่า11วันอันนี้เกินไปคือพี่ว่าไอ้เคสของการเปลี่ยน7คนอันนี้ยังพอหาเหตุผลได้แต่พี่ว่า11วันเนี่ยมันเริ่มเป็นฟีลของการที่เหมือนไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วซึ่งเราสามารถพูดชื่อได้มั้งปอมรู้ใช่ไหมว่ามันคือใคร11วันเนี่ยรู้พี่มันคือบูโน่ใช่ไหมใช่เราตื่นเต้นกันอ่ะ2คนบูโน่เมเซงก้ากูไปถ่ายรูปกับเขาด้วยปอมเราตื่นเต้นมากเลยนะคือถามว่าโอเคในมุมของผลผลิตอ่ะบูโน่เมเซงก้าเป็นนักเตะที่มันไม่ประสบความสำเร็จในไทยจริงๆนะไปประจวบก็เล่นไม่ดีนะครับผมแต่ถามว่าแล้วตอนสเกลว่ายังไงอ่ะหรือว่าตอนซ้อม11วันแล้วเขาเห็นอะไรบางอย่างวะก็อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็คงไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้ไงใช่เขาก็ไม่ได้พูดออกมาแต่ถามว่าด้วยดีกรีด้วยชื่อชั้นอ่ะก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีดีกรีนะถูกไหมใช่นะครับก็เอเจนต์เขาเคยออกมาพูดหรอเดี๋ยวผมซึ่งในมุมพี่ระหว่างรอพี่คงพูดถึงในมุมของโฮโซไกถามว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ้าแยกย้ายกันไปกลับมาแฉกันซะแล้วอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็พี่ว่าไม่ได้มองเป็นการแฉนะมันก็เป็นเหมือนการเล่าถึงประสบการณ์ในการค้าแข่งของเขาในประเทศไทยที่อาจจะเป็นเรื่องแปลกๆในมุมเขาไม่เคยเจอไม่เคยเจอแล้วพอมันไปพูดในมุมของฟุตบอลเจลีกเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องแปลกจริงๆครับนะครับผมก็ไปติดตามได้นะมันเป็นคลิปคอนเทนต์ของเจลีกนะครับแต่แล้วเขาบอกว่าwith no plausible reason and or greater explanation เหมือนว่าแบบเหมือนว่าแยกทางกันนะพี่no plausible แปลว่าอะไร no plausible ก็ไม่มีความเป็นไปได้ไม่ใช่ possible อย่างนั้นแบบ plausible p l a u s i b l e แปลว่าอะไรวะนั่นน่ะสิแต่ผมหาแบบ plausible เราเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกันเลยเป็นไปได้อะเหมือนมันมีเหตุผลของเขาแหละพี่อ่ะPassage through Buram United come to an end Thai Club off for contract termination ก็เหมือนว่าแยกยกเลิกสัญญาแยกทางกันไปด้วยเหตุผลบางประการอ่ะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าก็เข้าใจได้คือในมุมเราก็คงมาเล่าในมุมที่เราก็รู้จักทีมแหละในมุมของคนดูก็คงรู้สึกว่าอ๋อก็พวกกูก็รู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราก็ต้องมองในมุมของคนที่ไม่ได้ชื่นชอบในทีมหรือว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะมองเป็นเรื่องที่มันด้านลบนะพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วมันก็ดูเป็นด้านลบของทีมเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยก็ทุกวันนี้นักเตะต่างชาติย้ายมาทุกคนแม่งจะแซวจะมีคำแซวอะไรนะอยู่กี่วันนี่ครับเห็นนะซึ่งพี่ว่าอยากให้เปลี่ยนนะอยากให้เปลี่ยนเหตุการณ์แบบนี้ให้มันเริ่มน้อยลงอ่ะก็ผมว่าก็อย่างที่ผมพูดมันอาจจะเป็นเนเจอร์ของเขาแบบกล้าได้กล้าเสียบอะ high risk high return นะพี่ประมาณนั้นไหมไม่ดีฉันเปลี่ยนเลยใช่ไม่ดีฉันเปลี่ยนประมาณนี้ไหมก็ประมาณนั้นลองแสดงความคิดเห็นมาแล้วกันครับวันนี้2ท็อปิกที่เรามาคุยกันนะแฟนๆภาษาสายฟ้ายังมีเรื่องนี้ทีละโดนไงที่วันนั้นที่เราไปที่ผมไปดูที่เขาสัมภาษณ์นฤบดินทร์เนี่ยนฤบดินทร์ตอนนี้เป็นเอเจนต์ไปแล้วเอเจนต์ต้นเขาบอกอะไรนะพี่โดนเขาบอกว่าเป้าหมายของเขากับสมุทรปราการเหมือนว่าทาร์เก็ตไม่ค่อยตรงกันแล้วทีเนี้ยบุรีรัมย์ก็มาสู่ขอกับปังนฤบดินทร์เหมือนนฤบดินทร์ก็บอกเขามีส่วนช่วยดึงตัวมาด้วยอยากให้นฤบดินทร์ดึงใครมาอีกนะฮะก็ลองคอมเมนต์มาแล้วก็แท็กต้นดูอยากคุยกับนักเตะมากเลยอ่ะผมอยากเนาะคุยได้ไหมอ่ะถามใครผมพูดลอยๆก็ฝากให้แฟนๆ Thunder Podcast ลองเขาเรียกว่าส่งข้อความว่าอยากให้นักเตะมาแล้วก็หรืออยากลองส่งไปหาทางสโมสรแล้วกันว่าแบบว่าลองแบบอยากให้สโมสรลองปล่อยนักเตะมาให้สัมภาษณ์หน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปอยากสัมภาษณ์ใครพี่เตยพี่อยากสัมภาษณ์นิวฉ่ำนะแล้วก็จริงๆหลายคนรัตนากรที่ก็อยากคุยพี่อยากให้ผู้คนได้เห็นอีกมุมนึงของเขานะผมว่ารัตนากรน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลเขาอยากแบบคนไกลนะคนไกลเขาอยากเห็นบทสัมภาษณ์กันเพราะว่าเราก็เห็นเขาตั้งแต่ดาวรุ่งจนมาใส่เบอร์8อ่ะเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยุคเช็ดยุคแบงค์ในเวลาที่ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมมาตั้งแต่เดียโก้มายันปัจจุบันเป็นน่าสนใจถ้ามีโอกาสนะครับเอาเป็นว่าวันนี้2ท็อปิกนี้ถามกลับไปที่คนที่เข้ามาดูด้วยแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวของ4นัดแรกคุณมองว่าการเล่นในบ้าน4นัดเนี่ยมันเป็นข้อดีไหมจะได้กี่แต้มนะครับแล้วก็เรื่องราวของโฮโชไกที่ให้เขาเรียกว่าสัมภาษณ์ในมุมมองถึงเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายนักเตะของบุรีรัมย์ก็ลองเลื่อนมาข้างล่างมาคอมเมนต์ถึง2กรณีนี้หน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ติดตามได้ทุกวันศุกร์นะ 19:00 นตรง Thunder Podcast นะครับเปลี่ยนเป็นผมไม่ใช่วันพุธแล้วนะ 10:00 นอย่าล็อกเกอร์นะครับนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ